ดูต่อเนื่องเลยนะดูภาพแผนที่อากาศขึ้นมานะครับให้ดูว่าสภาพฝนตอนนี้ภาคใต้มีทั้งเหลืองทั้งแดงใช่ค่ะนะทั้งสีเหลืองสีแดงเลยเนี่ยครับพื้นที่ที่มีโซนสีแดงนี่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากนะคะก็จะอยู่ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็สงขลาค่ะส่วนพื้นที่ที่เป็นโซนแถบเหลืองๆเนี่ยละค่ะเป็นบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะคะจังหวัดชุมพรพังงากระบี่ตรังสตูลปัตตานีและยะลาด้วยกันนะคะอ่ะนี่ก็เป็นแผนที่ทางอากาศนะคะที่ประจำวันนี้เลยตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะดูอีกหน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งนะครับที่เป็นรายละเอียดนะครับของอนเนภาพเนี้ยครับค่ะภาคเหนือเนี่ยนะคะตอนนี้อากาศเย็นในตอนเช้านะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19องศาสูงสุดอยู่ที่31ถึง36องศาเซลเซียสนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะอากาศเย็นในช่วงของเช้าๆค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18องศาสูงสุดอยู่ที่30ถึง32องศาค่ะภาคกลางเนี่ยอากาศเย็นในช่วงเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22ถึง24องศาสูงสุดอยู่ที่32ถึง34องศานะคะส่วนพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลก็มีเมฆบางส่วนนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่33ถึง34องศาค่ะภาคตะวันออกนะคะมีเมฆบางส่วนอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนมากเนี่ยทางตอนบนของภาคค่ะส่วนไปดูในแถบของภาคใต้ทั้ง2ฝั่งกันบ้างนะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งอย่างเช่นจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่เช่นเดียวกันฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและยะลาค่ะที่จะมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะถ้าเมื่อสักครู่ที่ได้เห็นภาพของพี่ประโมทเนี่ยนำมาแชร์แล้วก็จากการพูดคุยนะคะว่าช่วงพีคๆเนี่ยเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนวันที่4ที่รู้สึกว่าจะพีคๆมากๆเลยแล้วก็ถ้าช่วงของวันที่5ถึง6เนี่ยก็จะอ่อนกำลังลงแล้วก็คาดว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มนะคะก็จะทำให้พื้นที่ในนครศรีธรรมราชนะคะในส่วนของหลายๆโซนไม่ว่าจะเป็นแถบชายฝั่งอำเภอเมืองท่าสารานพิตรศรีชนนะคะแล้วก็ตรงเทือกเขาหลวงเนี่ยก็จะเบาบางลงไปบ้างนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดที่นำให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน